รายงานผลหลังจากการเปลี่ยนชิประบบไฟใหม่ให้กับ Garmin Fenix 6S ที่ตอนแรกส่งมาชาร์จไฟไม่เข้านะครับเครื่องยังเปิดติดนี่นะฮะตอนนี้ก็ชาร์จไฟเข้าแล้วนะครับที่ 68% นะครับสายชาร์จของลูกค้าเองปกติดีนะครับนี่นะฮะก็นำไปจับสัญญาณ GPS นะครับตั้งเวลาเป็นปัจจุบันรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยผมเลื่อนลงนะครับนี่นะฮะเลื่อนขึ้นทำงานได้ตามปกตินะครับเดี๋ยวเรารอให้เซ็นเซอร์ฮาร์ทเรทวัดอัตราการเต้นหัวใจให้ได้ก่อนนะครับก่อนที่จะส่งมอบกลับคืนให้กับลูกค้านี่นะฮะก็เซ็นเซอร์ฮาร์ทเรทก็วัดอัตราการเต้นหัวใจได้ตามปกติแล้วนะครับนี่นะฮะพร้อมที่จะส่งมอบกลับคืนให้กับลูกค้าแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการเชื่อมต่อสายชาร์จนะครับนี่นะฮะก็ตอนที่เครื่องมานี่นะฮะอันนี้เชื่อมต่อสายชาร์จมอเตอร์สั่นขึ้นสถานะการชาร์จได้ตามปกติแล้วก็แนะนำว่าอย่าชาร์จไฟเกิน5วัตต์นะครับด้วยอะแดปเตอร์หรือ power bank หรือวอชาร์จที่เสียบปลั๊กไฟนะครับถ้าเกิน5วัตต์ก็มีโอกาสชำรุดได้อีกนะครับก็ขอบคุณมากครับร้านล็อกรีไบยินดีให้บริการใช้อะไร Garmin แท้ 100% นะครับขอบคุณมากครับ